สวัสดีค่ะคุณนิวคุณจุคุณผู้ชมคะในการเจรจาสันติภาพครั้งล่าสุดระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะผู้นำยูเครนก็ระบุว่าใกล้ความจริงมากขึ้นแล้วนะคะขณะเดียวกันเขาเองก็แสดงท่าทีประนีประนอมค่ะด้วยการยอมรับว่าคงจะไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้แล้วติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะเชิญครับค่ะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนนะคะได้ออกมาปรากฏตัวผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งค่ะโพสต์คลิปวิดีโอมีการพูดถึงความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพครั้งล่าสุดระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะระบุว่ามีความใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นทุกทีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องการเวลาอยู่เพื่อที่จะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของยูเครนด้านเจ้าหน้าที่อาวุโสของยูเครนเปิดเผยว่าการเจรจากับรัสเซียนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะแต่ก็ยังมีช่องทางสำหรับการประนีประนอมอย่างแน่นอนและก็ยังจะมีการเจรจากันต่อในวันนี้นะคะส่วนดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินของรัสเซียระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะคาดการถึงความคืบหน้าในการเจรจากันและถือว่าภารกิจนี้อย่างยากและในสถานการณ์ปัจจุบันความจริงที่ว่าการเจรจากำลังดำเนินต่อไปนั้นอาจเป็นไปในเชิงบวกผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้เพื่อนของยูเครนมาเยือนกรุงเคียฟเมืองหลวงด้วยนะคะแม้ว่าจะมีอันตรายเนื่องจากว่านาโต้ไม่มีการบังคับใช้เขตห้ามบินเหนือยูเครนและชาติตะวันตกไม่เต็มใจที่จะจัดหาเครื่องบินขับไล่ให้กับยูเครนเพิ่มเติมเขาระบุว่าทุกคนที่มาอยู่กับเราจะได้รับความขอบคุณไม่เพียงแค่จากยูเครนนะคะแต่ว่ายังได้รับความขอบคุณจากประเทศอื่นๆอีกด้วยนอกจากนี้เซเลนสกี้ก็ยังประณามการทิ้งระเบิดของกองทัพรัสเซียในยูเครนโดยเรียกว่าเป็นอาชญากรรมสงครามค่ะชี้ว่ารัสเซียพุ่งเป้าไปที่เมืองที่สงบสุขรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและจำนวนขีปนาวุธที่รัสเซียใช้กับยูเครนก็มีมากกว่า900ลูกแล้วท่ามกลางเสียงเรียกร้องของผู้นำยูเครนที่ต้องการให้เพื่อนของตนนั้นมาเยือนกรุงเคียฟนะคะล่าสุดก็มีผู้นำ3ชาติยุโรปเดินทางไปยังกรุงเคียฟแล้วค่ะนั่นคือผู้นำโปแลนด์สาธารณรัฐเช็กและสโลวีเนียไปถึงกรุงเคียฟมีการหารือกับผู้นำยูเครนแล้วก็แสดงพลังสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่แล้วมาเทอุสมาราเวสกีนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์นะคะปีเตอร์เฟียลานายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐเช็กและยานเนสยานชานายกรัฐมนตรีของสโลวีเนียเดินทางไปถึงกรุงเคียฟเมื่อวานนี้ค่ะเป็นการแสดงพลังสนับสนุนระดับสูงแก่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำทั้ง3คนก็เดินทางโดยรถไฟนะคะเป็นผู้นำต่างชาติกลุ่มแรกๆเลยที่เดินทางไปเยือนกรุงเคียฟตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะจะมีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยรัฐบาลยูเครนนะคะที่แสดงให้เห็นว่าเซเลนสกี้เนี่ยกำลังหารือกับนายกรัฐมนตรีโปแลนด์สาธารณรัฐเช็กและสโลวีเนียนะคะมีการพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลของยูเครนด้วยค่ะสาธารณรัฐเช็กและโปแลนด์เป็นอดีตประเทศคอมมิวนิสต์ซึ่งทั้งสองก็เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU และยังเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอยู่ในกลุ่มที่สนับสนุนยูเครนอย่างแข็งแกร่งที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ที่รัสเซียบุกยูเครนนะคะด้านเดนิสชมิเกลนายกรัฐมนตรีของยูเครนยกย่องชื่นชมสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความกล้าหาญของเพื่อนแท้และกล่าวว่าบรรดาผู้นำหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนและมาตรการคว่ำบาตรอื่นๆเพิ่มเติมต่อรัสเซียค่ะด้านนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ก็กล่าวนะคะว่าสงครามในยูเครนเป็นปัญหาของยุโรปที่ต้องการการตอบสนองซึ่งสหภาพยุโรปต้องให้สถานะผู้สมัครแก่ยูเครนเร็วกว่านี้ค่ะและควรให้อาวุธแก่ยูเครนด้วยพร้อมกับระบุว่าโปแลนด์จะไม่มีวันทิ้งให้ยูเครนอยู่เพียงลำพังขณะที่ผู้นำของเช็กก็กล่าวนะคะว่าการตัดสินใจเยือนกรุงเคียฟครั้งนี้มีการปรึกษาหารือกับชาลส์มิเชลประธานมนตรียุโรปแล้วก็นางออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปแล้วทางด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนก็ได้กล่าวขอบคุณการสนับสนุนของผู้นำทั้ง3ค่ะระบุด้วยว่าเอกอัครราชทูตต่างชาติจำนวนมากได้หนีออกจากกรุงเคียฟไปแล้วนะคะและในการหารือครั้งนี้ผู้นำยูเครนก็แสดงท่าทีถึงความเป็นไปได้ในการที่จะประนีประนอมกับรัสเซียกล่าวว่ายูเครนพร้อมที่จะยอมรับหลักประกันด้านความมั่นคงจากชาติตะวันตกเพื่อหยุดความต้องการระยะยาวในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ค่ะเซเลนสกี้กล่าวว่าหากเราไม่สามารถผ่านเข้าทางประตูที่เปิดกว้างอยู่ได้ดังนั้นเราก็ต้องร่วมมือกับองค์กรต่างๆเท่าที่สามารถทำได้ซึ่งจะช่วยเราปกป้องเราและมีหลักประกันแยกออกไปอีกต่างหากนะคะทั้งนี้รัสเซียมองว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ของยูเครนนั้นจะเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียค่ะที่ผ่านมาก็เลยมีการเรียกร้องให้รับประกันว่านาโต้จะไม่รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนะคะ
ด้านรองนายกรัฐมนตรีจาโรสลอว์คาชินสกี้ของโปแลนด์ก็มีการแถลงข่าวที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวานนี้เหมือนกันที่ระหว่างการไปเยือนกรุงเคียฟของเขานะคะบอกว่าควรมีการส่งทหารรักษาสันติภาพนานาชาติเข้าไปในยูเครนและทหารรักษาสันติภาพควรได้รับมอบสิ่งที่จะใช้ป้องกันตัวเองได้ด้วยทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีคนนี้เขาเป็นผู้นำพรรครัฐบาลโปแลนด์ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจที่สำคัญของรัฐบาลโปแลนด์ก็ว่าได้ค่ะนักวิเคราะห์มองว่าการที่โปแลนด์เนี่ยได้ออกมาแสดงท่าทีอย่างแข็งขันในการสนับสนุนยูเครนก็เพราะว่าโปแลนด์เองก็เป็นประเทศสมาชิกนาโต้ที่มีชายแดนติดกับยูเครนตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตผู้ลี้ภัยจากยูเครนที่ตอนนี้ UN บอกว่ามีลี้ภัยจากสงครามครั้งนี้ไปกว่า3ล้านคนแล้วประมาณ1ล้าน8แสนคนหรือมากกว่าครึ่งเนี่ยหลั่งไหลไปในโปแลนด์ค่ะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงจากการจะถูกโจมตีจากรัสเซียเพราะว่าการโจมตีล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ใกล้ชายแดนของโปแลนด์เข้าไปทุกขณะแล้วนะคะเพียงไม่ถึง20กิโลเมตรแล้วค่ะทำให้รัฐบาลโปแลนด์ก็ออกมาเรียกร้องการสนับสนุนจากชาติตะวันตกทั้งต่อโปแลนด์และยูเครนบอกว่าให้ช่วยกันมากกว่านี้ด้วยค่ะค่ะคุณนิวคุณจุ๊กคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือท่าทีล่าสุดของผู้นำยูเครนนะคะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นที่มีกันอย่างต่อเนื่องนะคะและตกลงกันว่าจะมีกันไปเรื่อยๆแม้ว่าจะมีการสู้รบอยู่ก็ตามเนี่ยจะสามารถช่วยให้ยุติสงครามครั้งนี้ได้หรือไม่ค่ะขอบคุณคุณสุภาพรครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ